ในที่สุดธนาคารกสิกรไทยก็เปิดให้บริการผูกบัตรเครดิตวีซ่ากับบริการ Google Pay เป็นผู้ให้บริการรายที่5ในประเทศไทยหลังจาก Google Wallet เปิดบริการในไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565ซึ่งธนาคารกสิกรไทยถือเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตในไทยอันดับต้นๆโดยฐานลูกค้ากว่า4ล้านใบโดยบริการ Google Wallet รองรับสมาร์ทโฟน Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไปที่รองรับระบบ NFC ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายราคาเริ่มต้นที่ 3,700 บาทเริ่มจากดาวน์โหลดแอป Google Wallet เพิ่มบัตรสำหรับชำระเงินเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิตกสิกรไทยลงไปขณะนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตวีซ่าส่วนวิธีใช้จ่ายให้แจ้งกับแคชเชียร์ว่าต้องการแตะจ่ายบัตรเครดิตแบบ PayWave แล้วนำมือถือแตะที่เครื่อง EDC อย่างไรก็ตามการชำระเงินบนช่องทางดิจิทัลมีตัวเลือกที่หลากหลายต้องดูกันต่อไปว่าจะมีผลตอบรับจากผู้ถือบัตรมากน้อยขนาดไหน